ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นคันยูหันนะคะก็ตัดมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะล้างค่ะล้างเอาดินออกให้หมดแล้วก็จะฝานแช่เย็นไว้ก็เมื่อกี้นี้ก็ไปเก็บก็ใช้เวลากันตีอยู่ในปากกันละครึ่งชั่วโมงกว่าก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยแต่ถ้านับเวลาเก็บจริงๆก็ราวๆ15นาทีคิดว่าได้คันยูหันกับเทียเกซบมา78กิโลค่ะโอเคค่ะเราก็ล้างเห็ดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คันยูหันค่ะแล้วก็ได้มา1ตะกร้าโอเคค่ะเราก็หั่นเห็ดเสร็จแล้วนะคะก็ได้มา1ซึ้งอันนี้เป็นขามันที่หั่นแล้วอันนี้ก็ขาเห็นไหมคะเนื้อแน่นๆแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหัวมันเราก็จะเลือกเฉพาะที่ขามันเนื้อแน่นๆนะคะคือปีนี้เห็ดเยอะเราก็เลยเลือกเฉพาะอันที่สวยๆนะคะอันไหนขาไม่แน่นก็จะไม่เอาอย่างเช่นอันนี้นะคะพอหั่นออกมาแล้วมันจะแบบว่าเละๆ เราก็ไม่เอาทิ้งไปแล้วก็อันนี้ดูสภาพหมวกมันก็ดูดีนะคะแต่ว่าพอผ่ามาแล้วปุ๊บมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะที่เป็นน้ำตาลเป็นรูตรงนี้คือมันหนอนกินก็เลยทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันแต่ดอกมันยังแข็งอยู่นะคะไปจับดูแต่ว่ามันมีหนอนก็ไม่เอาเลือกได้ค่ะปีนี้เห็ดเยอะอย่างอันนี้ก็มีนิดนึงก็ไม่เอาแล้วก็เวลานั้นขาที่โดนถ้ากินนะคะเราก็จะเอามีดเราออกมาด้วยอย่างที่หมวกก็เหมือนกันที่โดนถ้ากัดเราก็ลอออกมาอันนี้เห็นไหมคะเนื้อมันจะแบบลุยหลุดออกมาส่วนถ้าเป็นอันนี้มันเนื้อมันจะแข็งกว่าเห็นปะเนื้อมันจะแน่นก็เลือกเฉพาะสวยๆเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปผัดเนยต่อไปก็จะล้างเทียกเกียร์ศพนะคะแบบนี้ก็ล้างเอาเศษดินที่หมวกออกเศษดินเศษใบไม้แล้วก็ลอกเอาดำๆที่ขาออกนะคะเขาบอกว่าเอามีดขูดถ้าใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เขาแนะนำให้เอาออกกันเพราะว่ามันจะได้เวลาไปแกงแล้วมันจะหรือไปผัดมันจะได้ไม่ดำจนน่าเกลียดมากนะคะแต่ถ้าใครได้มาเยอะไม่ชอบทำก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ก็เป็นประมาณนี้นะคะออกมาเห็นไหมเอ่ยขาขาวๆหมวกสีส้มๆเสร็จแล้วหนึ่งอันอันนี้หมวกอ่านหน้าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงพอผ่าแล้วแบบนี้เห็นไหมเอ่ยที่เก็บศพโอเคเดี๋ยวล้างต่อได้เห็ดแฝดมาด้วยค่ะอันนี้ที่ไปป่าแล้วพี่เขาตัดขาออกมานะคะแล้วที่นี้พอตัดไปนานๆเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่เห็ดผิดอันนี้คือเห็ดที่กินได้ที่เก็บศพเดี๋ยวบางคนแบบเอ้ยพอไปมาเก็บไปมาแล้วมันช้ำมันดำมันเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวตกใจเลยก็เก็บผิดหรือเปล่านะคะก็อันนี้เทียเกียร์ซบกับแอร์ซบนะคะที่ปนกันมาหมวกสีส้มจะมี2อันที่ชื่อเทียเกียร์ซบกับแอร์ซบนะคะก็ลอกสีดำๆออกเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะหั่นแล้วก็ลวกเก็บแช่แข็งค่ะอันนี้เทียบเกียร์ซบที่ล้างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้พี่เขาก็หั่นจะลวก
แล้วก็บางอันที่ดอกใหญ่ๆหน่อยก็แกะรังผึ้งใต้หมวกมันออกนะคะมันจะได้ไม่เละใช่ไหมเวลาแกงเราจะได้ไม่เละนะคะก็หั่นเป็นชิ้นตามที่เราคิดว่ามันพอไปแกงต้มนานไหมคะ10 นาทีนะน้ำน้อยๆ10 นาทีน้ำน้อยอันนี้เห็ดก็เริ่มเดือดแล้วนะคะที่เราหั่นไปเมื่อกี้นี้มันก็จะเป็นสีดำๆนิดนึงก็ไม่ดำมากนะก็โอเคอยู่แต่ผัดดำกว่านี้พี่ดำทั้งหมดเลยอ่ะโอเคพอแล้วอันนี้ก็ต้มไว้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเทลงซึ้งแล้วพี่บอกว่าเห็ดอันนี้ก้อยอร่อยลาบอร่อยลาบเย็นด้วยแล้วก็ราดน้ำเย็นด้วยล้างห้องฟองออกเมื่อกี้ฟองเยอะมากแล้วก็หมวกที่เป็นสีส้มๆพอต้มแล้วมันจะเป็นสีที่สีขาวๆแล้วก็เมื่อกี้นะคะทำเห็ดตัวนี้แล้วนะคะเล็บมันก็จะดำๆแล้วก็วิธีที่พี่ก็ทำก็คือเอามะนาวอันนี้นะคะมาล้างมันก็ออกไปแต่ว่าออกไม่ได้เกลี้ยงหมดนะคะแต่ก็ไม่น่าเกลียดเหมือนที่แบบว่ามันดำๆอยู่ในเล็บนะคะก็ลองทำกันดูค่ะเป็นถ้าใครมีเทคนิคอะไรก็นำเสนอมาได้นะคะก็เดี๋ยวเห็ดอันนี้นะคะจะทิ้งให้เย็นแล้วก็จะแบ่งใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งค่ะอันนี้ก็ตักใส่ถุงนะคะแช่เอาแบ่งไปแช่แข็งก็กะให้เอาไว้ทำกินสักอะไรสักอย่างหนึ่งสักมื้อหนึ่งแล้วแต่ค่ะก็แบ่งใส่ถุงไว้แบบนี้ได้ทั้งหมดก็4 ถุงอย่างที่เห็นนี้แต่ก็จะเอาไปแช่แข็งเป็นทางเก็บเห็ดอันนี้เลยเทียเกลอันนี้ละคันยูหานอันนี้ไปเยือนแหวอันนี้แอบมาถ่ายตู้แช่แข็งของพี่เขา